วัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มม.ภาคสินีฟิล์มเรื่องเรือเพลงซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่อดีตนักร้องทุ่งชื่อดังยอดรักสลักใจแสดงไว้เป็นเรื่องแรกโดยแสดงคู่กับนางเอกครูบ้านนอกนะครับคุณวาสนาสิทธิเวชหนังจะมีเพลงทั้งหมด9เพลงเพลงดังๆในยุคนั้นก็เช่นจักรยานคนจนแล้วก็เพลงกำนันกำไนเข้าฉายครั้งแรกวันที่25สิงหาคมปี2522ที่โรงหนังเมโทรแล้วก็โรงหนังเพชรเอ็มพายวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องนี้ก็คือใบปิดหนังแล้วก็เรื่องย่อหนังที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่นะครับในเรื่องย่อหนังก็จะมีภาพนิ่งนะครับที่อยู่ในหนังปนไว้ให้ดูด้วยและนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ไว้ให้เป็นอนุสรณ์เพื่อคิดถึงอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยอดรักสลักใจเมื่อครั้งแสดงหนังเป็นครั้งแรกในเรื่องเรือเพลง42ปีมาแล้วนะครับที่หนังเรื่องนี้ออกฉายแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า42ปีที่ผ่านมานั้นจะไม่มีการนำฟิล์มหนังไปทำเป็นเทปวิดีโอออกให้เช่าและที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือปัจจุบันตามหาฟิล์มหนังเรื่องนี้ไม่พบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มต้นฉบับหรือว่าเป็นฟิล์มกากฟิล์มอย่างที่พวกเราออกตามหาก็ไม่เคยเจอหนังเรื่องเรือเพลงนี้เลยก็สันนิษฐานไว้ว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้ออกฉายกลางแปลงแล้วนะครับก็มีการฉายไปเรื่อยๆจนฟิล์มเริ่มขาดเริ่มสะดุดนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของหนังที่มีเพลงและก็เป็นฟิล์มธรรมดาในยุคนั้นนะครับที่คนใช้หนังเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มดำก็คือว่าฟิล์มจะไม่คงทนเหมือนฟิล์มทองนะครับก็คือเมื่อขาดก็จะต่อแล้วก็ขาดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นฉากเพลงซึ่งเป็นฉากสำคัญอย่างเช่นเพลงจักรยานคนจนหรือว่าเพลงกำนันกำไนนะครับช่วงตรงที่เป็นรอยต่อของฟิล์มนะครับเสียงก็จะสะดุดแล้วก็กระโดดข้ามคล้ายๆกับเวลาเราเปิดแผ่นเสียงเพลงนะครับเสียงก็จะกระโดดข้ามร่องแผ่นเสียงเพลงถ้ากระโดดข้ามร่องเขาก็ไม่เปิดนะครับก็เช่นเดียวกับคนที่ฉายหนังนะครับถ้าเป็นบริการใหญ่ๆฟิล์มช่วงเพลงกระโดดข้ามอย่างนี้หรือสะดุดอย่างนี้เขาก็จะไม่อยากฉายเรื่องนี้เพราะว่าจะทำให้ชื่อเสียงของบริการหนังเสียหายก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้หนังเพลงที่มีเพลงเยอะๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงเพลงที่สะดุดหรือกระโดดข้ามบริการฉายหนังกลางแปลงเขาก็มักจะเก็บฟิล์มเหล่านั้นไว้นะครับไม่เอาออกไปฉายก็เรียกว่าเก็บไว้จนลืมนั่นแหละครับยิ่งถ้าเป็นหนังตกรุ่นนะครับ 4-5 ปีผ่านไปก็ยิ่งไม่อยากฉายแล้วก็พอนานวันเข้านะครับกากฟิล์มที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะถูกทิ้งไปในที่สุดและนี่ก็อาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้พวกเราตามหากากฟิล์มหนังเรื่องเรือเพลงหนังเรื่องแรกของยอดรักสลักใจไม่พบครับ